โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำหุ่นยนต์แปลงร่างนะใช้ชื่อว่าทานโรบอทนะครับชุดนี้มีมาให้ทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบนะแต่ว่าผมหามาได้แค่3แบบเองก็คือรถดับเพลิงรถไฟอันนี้จะเป็นรถไฟนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นรถโรงเรียนนะครับบัสสคูลนะหามาได้แค่3แบบเท่านั้นเองอ่ะมาดูกันทีละแบบดีกว่าครับเอาล่ะมาดูแบบแรกกันดีกว่าครับแบบแรกนี้ก็จะเป็นไฟคอนโทรลนะทรานส์ฟอร์มก็คือรถดับเพลิงนะครับชุดนี้มีตัวหุ่นมาให้แล้วก็มีลักษณะคล้ายเกาะด้านข้างด้วยนะครับนี่เกาะด้านข้างที่เอาไว้ปิดนะปิดตรงตัวนี้น่าจะเป็นโล่นะเป็นโล่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่ามันเอามาต่อเป็นรถไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฉีดน้ำนะครับก็เอาไว้เป็นอาวุธได้นะจะใส่เป็นอาวุธได้อันนี้ก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับพลาสติกเนื้อดีนะเคาะกระทะกลางวานดีมากเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องประกบขาเข้าด้วยกันนะครับมันจะมีข้อต่อนะเล็กๆนี่ครับประกบขาเข้าด้วยกันนะส่วนเท้านี้เราก็เหยียดตรงๆนะครับแล้วก็พลิกกลับเข้าไปครับตัวในตัวรถนะครับแล้วตัวนี้ตัวแขนนี้เราจะพับเก็บนะแล้วมันจะมีข้อต่อนะครับยังไงเล็กๆนะเล็กๆตรงส่วนด้านหน้าเนี่ยครับประกบให้มันตรงนะแล้วไม่งั้นเวลามันเก็บหุบตัวรถมันไม่สนิทแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนนะหมุนกลับข้างเลยแล้วเราก็ประกบตรงนี้นะครับประกบตรงส่วนหน้ารถนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อต่อนะกดปิดทับเข้าไปเลยครับตรงส่วนนี้เราก็หมุนนะครับหมุนกลับด้านนะแล้วก็สไลด์ขึ้นมานะครับสไลด์ให้มันแบบสุดๆเลยนะครับมันจะสุดได้แค่นี้นะแล้วมันจะเห็นช่องว่างนะครับแล้วเราก็เอาตรงส่วนตรงด้านข้างนะครับประกบนะมันจะมี3รูนะครับด้านหน้ารถไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่มีตัวนี้ต่างหากด้านหน้ารถแล้วก็หลังรถแล้วก็ตรงหลังคานะครับข้างบนด้วยยังไงครับหลังคาข้างบนด้วยนะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันนะครับประกบนะประกบปิดไปเลยปิดให้สนิทด้วยนะครับเดี๋ยวได้แล้วยังไงครับคือจะได้เป็นรถดับเพลิงแล้วที่เหลือก็เอาตรงปืนฉีดน้ำนะครับไม่ใช่สิกระบอกฉีดน้ำครับติดหัวรถกับท้ายรถก็พอครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรถแล้วง่ายๆนะชุดนี้แต่ผมติดใจตรงนี้นะแล้วไม่รู้มันเอาไว้ต่อตรงไหนแล้วเวลาเปลี่ยนร่างกลับเป็นหุ่นเราก็ถอดมาเหมือนเดิมนะครับไงถอดฝาข้างออกถอดฝาข้างออกตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ดึงแยกออกมานะครับดึงแยกออกมานะแยกแขนออกมาครับแล้วก็หมุนกลับข้างนะหมุนกลับข้างหมุนกลับข้างเลยแล้วก็ดึงแขนลงมาครับดึงแขนลงมานะส่วนขานี่เราก็สไลด์ออกมาครับนี่สไลด์ระยะยาวนะหมุนกลับข้างหมุนกลับข้างแล้วก็ดึงเท้าแบออกมาครับดึงเท้าแบออกมาสุดท้ายก็กางขาออกมานะเสร็จแล้วจะได้กลับมาเป็นหุ่นแล้วส่วนอาวุธก็ใส่ได้นะผมลองใส่แล้วแต่มันหลวมนิดนึงมันหลวมหน่อยๆอ่ะชุดนี้ตั้งได้อยู่นะแต่ตั้งลำบากสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบต่อไปดีกว่าครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่2กันแล้วนะครับแบบที่2นี่ก็จะเป็นรถไฟนะเป็นรถไฟหัวจักรไอ้น้ำนะครับชุดนี้ก็ให้มาเหมือนกับชุดแรกเลยนะครับตรงที่ว่ามันเป็นฝาเอาไว้ประกบด้านข้างนี่ครับสองข้างนะเป็นล้อชุดนี้ก็ให้มาลักษณะคล้ายโล่นะแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองใส่หรอกชุดนี้ดีหน่อยก็ตรงที่ว่าคืออาวุธมันให้มาเป็นอาวุธจริงๆนะดาบกับปืนนะครับอันนี้ก็ตัวหุ่นเลยวัสดุพลาสติกแข็งดีนะแข็งดีเหมือนกับหุ่นแบบแรกเลยอย่างแรกเลยเราก็ต้องประกบขาเข้าด้วยกันนะครับนี่ไงประกบขาเข้าด้วยกันนะเท้านี้เราก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็พับเก็บข้างในขาอีกทีนึงส่วนตัวนี้แขนมันไม่มีข้อต่อนะครับคือผมแนะนำให้พับ
เก็บแบบนี้ก็ได้นะพับเก็บธรรมดาเลยแบบนี้ก็ได้ครับยังไงทำเป็นรูปตัว L ก็ได้นะแล้วก็หมุนนะครับหมุนขึ้นมานะหมุนกลับด้านขึ้นมาแล้วก็เอามาประกบกันนะครับประกบกันชิดเลยเดี๋ยวดัดขึ้นมานิดนึงดัดไหลขึ้นมานิดนึงครับเอาให้มันตรงๆนะยังไงครับจะได้แล้วที่เหลือก็แค่หมุนตรงส่วนลำตัวนะครับแล้วก็ประกบตรงนี้นะคือสไลด์ให้มันติดกับลำตัวเลยได้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันครับแล้วเราก็เอาตรงส่วนล้อนะครับยังไงประกบนะมีด้านหลังด้านบนแล้วก็ด้านหน้าครับเหมือนกับตัวแรกเลยเด๊ะเลยมันจะลำบากทุกตัวจะลำบากก็ตรงนี้แหละนะคือต้องประกบให้มันตรงครับยังไงประกบให้มันตรงนะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันครับประกบให้มันตรงเลยอ้าวเดี๋ยวข้างหน้าหลุดได้แล้วเสร็จแล้วครับจะได้รถไฟนะตรงแขนนี้ไม่แน่ใจว่าเก็บอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมเก็บไม่สนิทนะเป็นรถจักรไอ้น้ำแข็งแรงดีนะแล้วเวลาเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นก็ถอดล้อออกมาก่อนนะครับถอดล้อออกมาก่อนนะตรงนี้เราก็ต้องดึงออกมานะครับดึงออกมานะตรงส่วนลำตัวนี้ตรงขานี่เราก็ต้องดึงออกมาด้วยโอ้มันแน่นจังอ่ะได้อ่ะแล้วก็แยกแขนออกมานะครับแยกแขนออกมานะหมุนกลับข้างหมุนกลับข้างแล้วก็ดึงแขนลงมาครับดึงแขนลงมาตั้งธรรมดานี่แหละนะส่วนขานี้ผมยังเดี๋ยวนะขานี้ติดแน่นเลยยังดึงไม่ออกอ่ะออกแล้วครับขานี้เราก็หมุนนะหมุนกลับข้างมาแล้วก็ยกดึงเท้าขึ้นมาตั้งครับนี่สุดท้ายก็แยกขาปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็เอาอาวุธใส่นะครับใส่ได้นะแต่หลวมสักนิดนึงผมลองใส่แล้วมันหลวมๆอ่ะแถมมือมันก็แม่นมือมันใส่อาวุธแล้วมันดูยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันดีกว่าครับเอาละคราวนี้มาถึงหุ่นตัวสุดท้ายแล้วนะครับหุ่นตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสคูลบัสนะก็คือรถบัสโรงเรียนนั่นแหละครับให้มาเหมือนกับสองชุดที่แล้วเป๊ะเลยนะก็คือตัวที่เอาไว้ประกบด้านข้างตัวรถนะครับแล้วก็จะมีปืนคู่ชุดนี้ให้ปืนคู่มาแกะยากเหมือนกันครับนี่ไงเหมือนกันนะเป็นปืนคู่แล้วก็โล่หุ่นให้มันในชุดเป็นลักษณะสีส้มแต่หน้าตาคล้ายๆบับเบิลบีอยู่นะตัวนี้ครับเนื้อวัสดุโอเคนะโอเครู้สึกว่าเขาต่อรวมๆนะขาอ่ะมาประกบกันดีกว่าแล้วก็เอาขาเนี่ยครับพับลงไปนะพับเข้าไปเลยตัวนี้ทำมาเหมือนกับแบบแรกเลยคือแขนก็ต้องเก็บตรงนี้นะครับแขนพับเก็บตรงหน้ารถนะครับแล้วมันจะมีข้อต่อตรงนี้แล้วก็หมุนหัวขึ้นไปหมุนหัวขึ้นไปนะครับประกบด้านหน้าอีกทีนึงครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ชิดเข้าไปเลยครับสุดท้ายนี้เราก็หมุนยังไม่สายหมุนกลับด้านรถนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นไปนะครับทำเหมือนกับคุณแบบแรกเลยนะคุณแบบที่ว่ามันเป็นรถดับเพลิงนะครับยังไงจะเหลือช่องว่างนะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้นี่ครับนี่แล้วเราก็เอาตัวนี้มาอุดแปะทับช่องว่างอีกทีนะครับอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันนะมันจะมีตรงเชื่อมข้างหลังกับเชื่อมด้านหน้าแล้วก็เชื่อมด้านบนด้วยนะครับยังไงเสร็จแล้วจะเป็นรถบัสโรงเรียนแล้วแต่รู้สึกว่ารถบัสคันนี้จะยาวไปสักหน่อยนะรู้ว่าสดุโอเคนะแข็งแรงดีเวลาเปลี่ยนร่างกับเป็นหุ่นเราก็ต้องถอดตรงด้านข้างออกนะครับโอ้แน่นดีแน่นมากด้วยเดี๋ยวแกะแบบนี้ดีกว่าครับตรงนี้เราก็ต้องดึงออกมานะดึงออกมาจากตัวรถนะครับแล้วก็แยกหัวรถครึ่งนึงเลยขาครึ่งครับขาครึ่งกลับออกมานะแล้วก็บิดลงมาครับบิดกลับข้างลงมานะแล้วก็ดึงแขนออกมาจากร่องนะครับร่องที่เอาไปยึดแขนนะ
ดึงแขนลงมาครับตรงส่วนลำตัวนี้หมุนกลับข้างครับหมุนกลับข้างแล้วก็สไลด์ขาให้ยาวออกมาครับแล้วดึงเท้าจากด้านในออกมานะครับยังไงมันคือมันจะมีข้อต่อนะครับยังไงเล็กๆนะประกบเท้าแล้วก็แยกขาออกมาเอ้าทำไมแยกไม่ออกเดี๋ยวติดอะไรโอ้ได้แล้วครับข้อต่อขาหลวมไปสักนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะยืนได้ไหมชุดนี้อ่ะเดี๋ยวใส่อาวุธก่อนหลวมอ่ะใส่ข้างนึงละกันโอ้หลวมมากเลยอ่ะเดี๋ยวงั้นมาดูลุงลวงกันดีกว่าครับครับก็ตัวอย่างที่ให้ชมกันไปแล้วนะชุดนี้สามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับแต่แพ็กเกจจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกนี้ก็จะมีอยู่3แบบแต่แบบที่2นี้จะมีอยู่4แบบแต่ผมเชื่อว่าชุดนี้จะมีมาทั้งหมด4แบบนะหาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ